และช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะธุรกิจเกี่ยวกับความเย็นนี้ต้องบอกว่าขายดียอดพุ่งเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขายน้ำแข็งขายดีเป็นเท่าตัวเลยค่ะด้านผู้บริโภคก็ควรที่จะซื้อน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงสำรวจร้านขายน้ำแข็งภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร้านบางอดุลถนนรัฐการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็พบว่าทางร้านนั้นได้มีการเตรียมน้ำแข็งทั้งน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนและน้ำแข็งบดแยกใส่ในถังพลาสติกแต่ละประเภทน้ำแข็งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อกันอย่างต่อเนื่องนายอดุลและโซเจ้าของร้านขายน้ำแข็งบอกว่าน้ำแข็งขายดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าแบบครัวเรือนลูกค้าตามร้านขายเครื่องดื่มร้านอาหารพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดมีความต้องการซื้อน้ำแข็งมากขึ้นส่งผลให้ร้านน้ำแข็งขายดีตามไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาส่วนด้านราคาขายทางร้านได้มีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมาแต่ก็ได้มีการติดราคาให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนที่ต้องขึ้นราคานะคะเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นของบริษัทค่ะเช่นค่าไฟนะคะค่าขนส่งทำให้ร้านปลายทางนั้นต้องมีการปรับราคาขึ้นด้วยค่ะร้อนมันคู่เลยกับความเย็นนะครับขายดีมากครับผมก็แบ่งประเภทนะครับส่วนมากจะเป็นบดและหลอดขายดีมากครับช่วงสงกรานต์ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ปรับราคานี้ก็มาตรฐานเลยครับผมจาก10บาทเป็น13บาทจาก5บาทเป็น7บาทครับต้นทุนมาเยอะนิดนึงเพราะถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ครับต้องปรับตามสถานการณ์นะครับผมใช่ครับผมเกียรติบอกชัดเจนเลยครับก็ดูก็โอเคครับผมไหลไปตามเลยฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็คือไปตามนั้นเลยความสะอาดก็ทำทุกวันนะครับบางทีล้างบ้างเช็ดบ้างอะไรประมาณนั้นก็น้ำแข็งที่ไปรับมาก็สะอาดบริโภคได้นะครับสะอาดอนามัยถูกหลักอนามัยนะครับผมก็อยากให้มั่นใจนะครับทานได้รับประทานได้ใช้บริโภคได้ครับผมด้านลูกค้าที่มาซื้อน้ำแข็งนะคะก็กล่าวว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะมาซื้อน้ำแข็งหลอดแล้วก็น้ำแข็งก้อนมากขึ้นเพื่อนำไปทำเครื่องดื่มคลายร้อนที่บ้านส่วนน้ำแข็งบดก็จะมาซื้อแช่ของสดแม้ว่าราคาของน้ำแข็งจะมีการปรับขึ้นแต่ก็ยังคงอุดหนุนเหมือนเดิมเพราะว่าเข้าใจแล้วก็รับได้กับราคาที่มีการปรับขึ้นเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงทางร้านก็ต้องปรับราคาขายแต่ก็มีการเขียนป้ายบอกราคาชัดเจนอีกทั้งมีความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะของทางร้านจึงมาซื้อน้ำแข็งร้านนี้เป็นประจำค่ะสะอาดเพราะว่าก็มีภาชนะที่ว่าใส่มิดชิดป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรได้เพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าถ้าจะซื้อไปรับประทานเป็นน้ำดื่มน้ำอะไรเนี่ยได้ครับมีตรามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครับมั่นใจครับราคาก็ปกติครับราคาก็ไม่ได้แพงครับเหมือนตัวไปบ่อยครับบ่อยครับก็เวลาดองพวกปลาพวกอะไรก็ซื้อไปไว้อยู่ถ้าซื้อมารับประทานก็เป็นน้ำแข็งหลอดครับปลาไปไว้ผสมกับน้ำบีบูบอยอะไรดื่มตอนเที่ยงแก้กระหายส่วนบรรยากาศร้านขายเครื่องดื่มร้านชาช้างค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนยอดขายพุ่งกว่าเท่าตัวการสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องสั่งน้ำแข็งมามากกว่าปกติโดยเฉพาะน้ำแข็งยูนิคหรือว่าน้ำแข็งหลอดจากเดิมเนี่ยสั่งมา 2-3 กระสอบตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น 5-6 กระสอบเลยนะคะส่วนราคาเครื่องดื่มยังคงขายราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดแบบอยากน้ำตลอดเวลาไงคะพี่ใช่ตอนนี้ยอดพุ่งมากเลยค่ะใช่อากาศร้อนมากเลยแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ขาดสายเลยค่ะเข้ามาค่ะก่อนหน้านี้ก็ประมาณ 2-3 สอบอันนี้ 5-6 สอบแล้วค่ะราคาเดิมนะคะแบบแก้วก็25บาทแบบถุง30บาทค่ะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่ 7:00 นถึง5:00 นเลยค่ะไว้มาอุดหนุนกันได้นะคะ
ขณะเดียวกันนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้แนะนำการเลือกซื้อและการบริโภคน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานไว้นะคะว่าน้ำแข็งเนี่ยต้องผ่านมาตรฐาน GMP ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้สังเกตรายละเอียดบนฉลากภาชนะบรรจุน้ำแข็งดูเครื่องหมายอย.ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและเลือกสถานที่ซื้อน้ำแข็งที่สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเช่นโรคในระบบทางเดินอาหารได้ผู้ประกอบการควรผลิตให้ถูกสุขลักษณะตั้งแต่สถานที่ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกระบวนการควบคุมสัตว์แมลงนำโรคและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะหากฝ่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522และนอกจากนี้ค่ะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ยังบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการควบคุมตรวจสอบสุขลักษณะของการจำหน่ายน้ำแข็งในร้านตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะคะอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นผู้จำหน่ายน้ำแข็งต้องคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญค่ะทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะจะต้องตรวจเช็คแล้วก็ทำให้ดีให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกสุขลักษณะด้วยนะคะ